สวัสดีนะคะทุกคนสบายดีนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตและสุขภาพโดยรวมกันให้ดีๆนะคะโดยเฉพาะว่าช่วงนี้เนี่ยข่าวที่ทุกที่พูดถึงทั่วโลกเลยก็ได้อะสนใจอยู่นะไม่พ้นข่าวไวรัสโคโรนาแน่นอนใช่ไหมคะโบจะพูดในส่วนที่โบไปฟังมานะข่าวที่ไทยนะคะข่าวที่ไทยเกี่ยวเนื่องกับคนไทยเกี่ยวเนื่องกับตัวโบโดยตรงที่อยู่ต่างประเทศเล็กๆน้อยๆแต่ว่าคนไทยนี่จะเยอะหน่อยที่อยู่ประเทศไทยนะโบไปฟังข่าวมาจากช่อง Judge Such ความจริงแล้วก็ช่องไทยรัฐแล้วก็ช่อง Voice TV ในช่วงใบตองแห้งออนแอร์นะคะเขาว่าไงประเด็นแรกก่อนนะทุกคนที่คุณรับฟังข้อมูลข่าวสารแล้วคุณไม่ได้ไปอ่านรายละเอียดไม่ได้ไปอ่านเนื้อความเห็นภาพบางทีแค่เห็นภาพก็สรุปหรือบางทีเห็นภาพแล้วก็อ่านจากข้อความที่คนแชร์ต่อมาอาจจะถูกหรือไม่ถูกอันนั้นไม่รู้อ่ะคุณก็เชื่อแล้วคนก็ไปส่งต่อพอมันกลายเป็นข่าวปลอมไงมันก็เกิดความเสียหายอย่างเช่นข่าวคนกินขังข่าวมีเจ้าของเนี่ยเจ้าของที่เขากินเนี่ยเขาออกมาแจ้งแล้วนะอันนี้จากช่องของคุณจัดนะบอกว่าเขาไปกินขังข่าวจริงแต่ไม่ใช่ที่จีนแล้วก็มันเป็นเมื่อปีเดี๋ยวพวกขอดูปีก่อนนะ2559แล้วปีนี้มันปีอะไรใช่ป่ะมันเกิดขึ้นที่เกาะอะไรนะเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงเกาะเปาลาอยู่แถบหมู่เกาะฟิลิปปินส์นู่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับจีนใดๆทั้งสิ้นนี่ก็คือหนึ่งข่าวนะถูกแชร์กันเยอะเลยนะคะถูกแชร์จริงๆแล้วในส่วนตัวโพสต์เราไม่ได้เห็นข่าวนี้เองนะปุ๊กก็ฟังมาอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าฟัง YouTube ส่วนใหญ่แล้วโบจะฟัง YouTube มากกว่าที่จะดูภาพข่าวแล้วก็อ่านเพราะโบขี้เกียจอ่านไงแล้วก็มีในส่วนของการพูดถึงติดเชื้อทางตาการติดเชื้อทางตาคนเขาก็คอมเมนต์กันแล้วก็พูดถึงว่าเนาะกลายเป็นประกาศไปแล้วติดเชื้อทางตาคุณจัสบอกว่าตัวพาหะนำไวรัสเนี่ยนะไม่ได้ติดมากับข้าวของที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีการซื้อสินค้าส่งของมาจากจีนอย่างเงี้ยแล้วเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยเชื้อไวรัสมันจะตายซะก่อนอันนี้ที่บดฟังมานะเพราะว่าบดก็ไม่ได้เข้าไปดูในข้อมูลสุขเขาเรียกอะไรนะสุขอนามัยหรือข้อมูลวิชาการทางเกี่ยวกับพวกเนี้ยนะเพราะจะบอกว่าเวลาคุณรับข่าวสารอะไรมาเนี่ยนะคุณอย่าเพิ่งปักใจนะคุณอย่าเพิ่งปักใจไปหาดูอื่นๆที่เขาไม่ได้อยู่ในแวดวงสิ่งแวดล้อมหรือคนรายล้อมที่คิดเหมือนกันนะลองไปดูความแตกต่างอื่นๆบ้างอย่างเงี้ยคุณจะได้รู้ข้อมูลที่แตกต่างขึ้นถ้ามันไม่ใช่ข้อมูลจริงที่คุณรับมาเนี่ยคุณจะได้หูตาสว่างขึ้นไงนะอย่างตัวโบ๊ทเองอ่ะโบ๊ทก็ไม่ได้เชื่อข่าวใดจริงๆเต็มๆสักข่าวเลยอย่างไปดูของคุณจัดเองเนี้ยก็ฟังรู้ไว้แต่เชื่อไม่เชื่อไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าจะเชื่อได้ทั้งหมดแต่ว่าข่าวอะไรอ่ะน่าเชื่อถือมีการกรองมากกว่ากันเราก็ต้องพิจารณาแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีที่ทางฟังมาอีกนะแต่โบจำไม่ได้แล้วว่าช่องไหนเขาพูดนะเขาบอกว่าในเรื่องของข่าวที่บอกว่าแต่ละประเทศไปรับคนของประเทศตัวเองที่จีนที่เมืองที่มันมีเหตุอยู่นะกลับอ่ะเขาบอกว่าเขาคือข่าวที่ไปฟังเนี่ยนะไม่มียังไม่มีประเทศไหนรับกลับมาได้นะคะแต่ก็มีเสียงกร่นด่าในไทยไงว่าทำไมผู้นำประเทศเราเขาไม่ทำอะไรไม่อะไรเลยหรือไงเนี่ยนะผมก็ไปฟังเพื่อจะได้รู้
มากขึ้นว่าเอ้ยมันเป็นอะไรจริงไหมยังไงนะแล้วก็ในช่องของใบตองออนแอร์เนี่ยใบตองแห้งเนี่ยพวกชอบคนที่เขามาคุยว่าไม่ได้จำชื่อมาว่าเขาคือใครเขาพูดไปถึงว่าคือผู้นำของเราเนี่ยแต่ว่าคิดของเองคือผู้นำมาทำพังเพราะตอนนี้แฮชแท็กที่ดังที่สุดคือด่ารัฐบาลไงคือเขาอะมีมาตรการที่ควบคุมอยู่ใช่ไหมที่เขามีเครื่องสแกนคนเข้ามาคนจีนเงี้ยที่เข้าประเทศว่าใครจะมีเชื้อไม่มีเชื้ออะไรเงี้ยคือเขาก็ทำแหละแต่มันจะควบคุมได้มากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะแต่ว่าเขาไม่สมควรไปพูดกับประชาชนอันนี้บนเห็นด้วยเลยนะคือเขาบอกประชาชนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนที่พึ่งแห่งตนตัวเองต้องพึ่งตัวเองอ่ะเฮ้ยบนเห็นด้วยกับคนที่เขาพูดเนี่ยว่ามันเป็นงานที่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบและหาวิธีการแก้ไขแก้ปัญหาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นงานระดับชาติไงระดับประเทศระดับชาติไทยไงระดับประเทศแล้วเราบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือมันก็จริงในการปฏิบัติอะเราก็ต้องดูแลตัวเองต้องทําในสิ่งที่ตัวเองทําได้อย่างเช่นเขาพูดถึงเรื่องฝุ่นก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้แล้วเขาก็พูดถึงว่าให้งดการเผาป่าให้งดการนั่นนี่นู่นใช่ป่ะแต่เขาก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับว่าแต่มันเคยมีรัฐบาลก่อนหน้านั้นมีการรณรงค์ให้ปลูกอ้อยให้ทํานั่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาพูดถึงคือประเด็นคือในเมื่อรัฐบาลกําหนดสิ่งนั้นมาอย่างเงี้ยแล้วเมื่อมันเกิดเหตุที่มันจะต้องแก้ไขอ่ะอย่าพูดไงว่าประชาชนต้องช่วยตัวเองอ่ะรัฐบาลต้องแก้ไขต้องคิดหาวิธีไงอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดมาโปรดเห็นด้วยอันนี้โปรดเห็นด้วยเพราะก็เป็นประชาชนตัวเล็กๆก็นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีผลกระทบถึงตัวเองโดยตรงก็ตามแต่โปรดเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศตัวเองอ่ะโปรดก็แบบก็รู้สึกเหมือนกันนะจากที่ปกติแล้วไม่ได้ใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับการเมืองอะไรเลยอะซึ่งอันที่เราเห็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบการเมืองอะไรนักนะแต่ว่ามันเกิดกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนไงแล้วก็ในเรื่องของพี่ไทยรับนักท่องเที่ยวจีนเข้าประเทศเยอะมากเลยอะอันเนี้ยคือปอดเข้าใจว่าเขามีมาตรการในการที่จะควบคุมก็จริงอะนะแต่ในความคิดของปอดเองอะซึ่งก็น่าจะเหมือนกับประชาชนไทยหลายๆคนที่มองเห็นไงแล้วบทเข้าไปอ่านในข่าวของช่องต่างชาติแล้วก็มีคนไทยมาคอมเมนต์เอ้ยไม่ใช่คนไทยมีชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยมาคอมเมนต์เนี่ยเขาก็บอกกันว่าทำไมถึงยังรับนักท่องเที่ยวจีนเข้าไปโบทมองว่าคือควบคุมอ่ะมันก็ดีนะแต่ถ้ามันไม่มีเลยอ่ะไม่ให้มันเกิดอ่ะไม่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะมาจากพื้นที่ตรงที่มันเป็นเหตุหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันไม่มีเลยมันจะดีกว่าไหมไงแต่ปุ๊กก็มองอีกมุมนึงว่าซึ่งปุ๊กก็ไม่ได้ยินใครเขาพูดถึงมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่ต้องพูดหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะคือคนจีนเข้ามาแล้วตอนเนี้ยประเทศจีนเขาปิดแต่ปุ๊กก็ไม่ได้ไปเช็คอีกนะว่าที่เขาปิดเนี่ยเขาปิดเฉพาะเมืองที่เกิดเหตุหรือเขาปิดทั้งประเทศหรือเปล่าที่ไม่ให้เข้าแล้วอย่างนี้คนที่ออกมามันจะกลับเข้าไม่ได้อย่างนี้หรือเปล่าเรายังไม่ได้หาข้อมูลนะนี่อันนี้จากที่คิดนะแต่ว่าพอมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็มีในเรื่องของการท่องเที่ยวเขาพูดถึงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวคนจีนจะหายไปอันนั้นอันนี้อันนู้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีในส่วนของคนที่พูดมาอีกกระแสหนึ่งเสียงหนึ่งว่าคือถ้าเกิดคนไทยรับจีนเข้ามาในสภาวะตอนเนี้ยนักท่องเที่ยวต่างชาติอื่นๆน่ะเขาก็คงจะคิดใหม่ในเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไทยอันนี้ผมก็เห็นด้วยว่ะทีนี้ประเทศไทยเราจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปนะแต่ความรู้สึกของโอ๊ตนะคือผมก็เป็นห่วงครอบครัวตัวเองด้วยเป็นห่วงทุกๆคนที่อยู่ในไทยเป็นห่วงว่าไอ้สุขภาพคนไทยจะเป็นยังไงสภาวะฝุ่นก็ยังไม่หายแล้วก็มีเรื่องไวรัสตรงนี้เข้ามาอีกเงี้ยแล้วโป๊ก็เริ่มจะอยากเห็นว่ายุคต่อไปเนี่ยเขาจะเปลี่ยนผู้นำประเทศได้ไหมอ่ะชักชักช
ชักมีความรู้สึกเหมือนกับทุกๆคนแล้วแล้วก็มีแถมท้ายนิดนึงปุ๊กก็ดูช่องคุณจัสเหมือนเดิมเขามีข่าวก่อนหน้านี้ที่จะคุยเกี่ยวกับเรื่องไวรัสเนี่ยนะว่าทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเขามีการสร้างสะพานขึ้นแล้วเขาก็จะตั้งชื่อเป็นนามสกุลของนายกคนนี้แล้วคอมเมนต์ก็มาด่าเต็มเลยแล้วมีอันนึงคอมเมนต์นึงบอกว่าสะพานชื่อก็มีแล้วไงสะพานควายแล้วจะตั้งไว้อีกทำไมอะบทอ่านแล้วบทก็ขำว่าแล้วก็คิดตามเขาอะคือไม่มีใครชอบเลยไงคนนี้ไม่มีใครชอบเลยไม่มีผลงานเลยอะแต่บทอะคิดย้อนไปตอนที่มันมีเหตุจราจรไทยตั้งแต่นานแล้วอะแล้วเขาเข้ามายึดอำนาจอะทำให้ทุกอย่างคลี่คลายคือจุดนั้นน่ะมันดีแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันมีแต่ไม่ดีในสายตาประชาชนใช่ป่ะแล้วประเด็นอีกอันนึงที่ทางข่าวเขาคุยกันพูดกันนะว่าแต่โปรดเห็นด้วยนะสิ่งเนี้ยคือเขาไม่ฟังเสียงประชาชนไงประชาชนพูดอะไรประชาชนมีความเดือดร้อนอะไรประชาชนเป็นยังไงอ่ะเขาไม่ฟังอ่ะแล้วอีกอย่างนึงคือเขาฟังแล้วเขาไปตอบสิ่งที่เขาพูดไปอ่ะมันเป็นการไม่แสดงความรับผิดชอบอย่างหนักแน่นและเต็มที่ไงมันกับอย่างยกตัวอย่างเช่นตอบไปว่าประชาชนต้องช่วยเหลือตัวเองอย่างเงี้ยเฮ้ยโพสเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคือสรุปว่าผู้นำทำพังอ่ะก็พังหมดเลยอ่ะก็เนี่ยตอนนี้ก็เลยดูว่าเฮ้ยอนาคตบ้านเรามันจะเป็นยังไงวะนะในเรื่องของข่าวสารข้อมูลนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับไอ้ตัวไวรัสเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะโพสแนะนำว่าคุณที่เข้ามาฟังโพสเนี่ยนะเข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับไอ้ตัวไวรัสเกี่ยวกับวิชาการที่เขาบอกเอาไว้หน่อยว่าไอ้ตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยมันคืออะไรมันติดต่อกันได้ทางไหนแบบไหนคุณจะได้รู้ข้อมูลที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดที่โพสพูดใกล้เคียงความจริงมากที่สุดเพราะว่าโพสก็ไม่รู้ว่าข้อมูลข่าวสารที่คุณจะไปดูไปอ่านเนี่ยมันเป็นข้อมูลทางวิชาการจริงไหมหรือเขาเขียนหลายๆคนสืบเนื่องข้อมูลมาแต่ว่าก็ยังดีกว่าคุณไปฟังแล้วคุณก็เชื่อจากสื่อไม่ใช่สื่อสิจากข้อมูลจากภาพที่เขาแชร์มาโดยเฉพาะคนที่เห็นภาพปุ๊บเชื่อเลยแชร์ต่อเลยไม่ได้คลิกเข้าไปอ่านไม่ได้ดูแม้กระทั่งว่าไอ้ข่าวเนี้ยนะไอเหตุการณ์ที่เขาส่งมาเนี่ยนะมันมีวันที่เขียนบอกไหมว่ามันเกิดเมื่อไหร่สถานที่เกิดที่ไหนตรงนี้เราต้องดูรายละเอียดด้วยนะเราอย่าไปปักใจเชื่อแล้วก็อย่าพึ่งไปแชร์อย่าพึ่งไปแชร์คือการที่จะหยุดให้คนที่เชื่อง่ายๆแล้วก็ส่งต่อบอกข่าวไปทั่วๆเนี่ยให้เขาเลิกเลยอ่ะโปรดคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบที่ว่าพูดแล้วคุณเปลี่ยนได้สักคนหนึ่งอ่ะก็ดีแล้วนะทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารแล้วก็มาช่วยการบอกให้ดูให้รู้ให้เห็นให้กันกรองวิเคราะห์พิจารณาข้อมูลกันสักนิดนึงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยโปรดก็ยังภาวนาว่าอย่าให้มันเกิดวิกฤตที่ประเทศเราอ่ะเพราะว่าโพสดูข่าวเนี้ยนะไอ้เชื้อไวรัสตัวใหม่เนี่ยของโคโรนาเนี่ยโพสก็ไปดูข้อมูลไวรัสโคโรนามาบ้างเล็กน้อยอ่ะนะมันมีการติดเชื้อทางหายใจทางไอแล้วก็อะไรอีกโพสจำไม่ได้แล้วก็จะมีอาการผิดปกติทางปอดประมาณนี้แหละแต่ว่าการแพร่กระจายไปถึงคนอื่นเนี้ยไม่รู้ว่ายังไงบ้างเดี๋ยวโพสต้องเข้าไปหาดูอาจจะเกิดจากการสัมผัสพอพุทธก็เห็นคุณต้องใส่ถุงมือแต่ไอ้การมองตาแล้วติดเลยเนี่ยอันเนี้ยแพร่ไปได้ยังไงวะแต่ถ้าเกิดว่ามีการสัมผัสเกิดขึ้นแล้วติดอันนี้พุทธยังเข้าใจเหมือนโรคตาแดงอย่างเงี้ยยังเข้าใจนะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะก็ฝากให้คุณนะรักษาสุขภาพนะคะดูแลตัวเองแล้วก็หลีกเลี่ยงไปในที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตัวนี้มาแล้วกันนะแล้วจะบอกว่าพอโบ๊ทเห็นข่าวอันเนี้ยนะโบ๊ทนึกถึงหนังเรื่องควอรันทีนขึ้นมาเลยใครที่ไม่เคยดูนะถ้าคุณอยากดูมันเป็นยังไงคุณไปหาดูนะเป็นหนังฝรั่งควอรันทีนนะเรื่องมันเกิดแค่มีอพาร์ตเมนต์ที่หนึ่งเป็นตึกอะ
เขามีคนป่วยอยู่ในนั้นน่ะแล้วเขาก็ถูกบล็อกปิดเอาไว้คนห้ามเข้าห้ามออกอ่ะแล้วสุดท้ายก็ตายเรียบนะคะฝากไว้เท่านี้นะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพดูแลตัวเองดีๆแล้วก็รับฟังข้อมูลข่าวสารแล้วก็กรองดีๆเข้าไปอ่านรายละเอียดดูที่มาที่ไปวันที่อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมไปฟังไปดูข้อมูลข่าวสารจากคนกลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงตัวเองเท่านั้นนะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ